อาจจะเป็นการแถลงข่าวที่มีการจับตามองมากที่สุดข่าวหนึ่งในวันนี้นะคะสำหรับการแถลงของเลขาธิการปปช.เรื่องการตรวจสอบนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่เมื่อถามถึงว่ามีการยืมเพื่อนมาจริงหรือไม่เลขาธิการปปช.ระบุว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนและไม่สามารถเปิดเผยได้และจากนี้ไปก็จะต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะท่ามกลางข้อสังเกตที่ว่าพลเอกประวิตรอาจจะมีนาฬิการูมากถึง25เรือนติดตามจากรายงานค่ะจาก1เพิ่มเป็น10จากนาฬิกา10กว่าเรือนเมื่อปลายปีก่อนวันนี้ในงานแถลงข่าวของปปช.จำนวนนาฬิกาที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเคยสวมใส่ถูกคาดการว่าอาจมีถึง25เรือนเป็นที่มาของการส่งหนังสือให้พลเอกประวิตรชี้แจงเป็นครั้งที่3การตรวจสอบเบื้องต้นคนที่จะรู้เรื่องนี้นะฮะดีที่สุดนะฮะเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือตัวคนที่สงสัยใช่ไหมฮะที่จะบอกว่าดีเป็นของตัวเองหรือเปล่านะครับได้มาอย่างไรทำไมถึงไม่แจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเราก็ให้ท่านรองนายกท่านได้ชี้แจงนะครับก็ผมทราบจากทางสื่อต่างๆนะครับว่าท่านรองนายกชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่ใช่ของท่านใช่ไหมฮะที่ท่านชี้แจงมาตามสื่อต่างๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องไปตรวจสอบนะฮะไปตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลวาทกรรมแหวนมารดานาฬิกาเพื่อนปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Facebook ของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนี่คือวรรคทองที่สื่อมวลชนพยายามสอบถามพลเอกประวิตรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วข่าวที่ว่าทั้งแหวนเป็นของแม่นาฬิกาเป็นของเพื่อนจริงมั้ยฮะยังไม่รู้กระทั่งสัปดาห์ก่อนเป็นครั้งแรกที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ถึงนาฬิกาเพื่อนผมมีเพื่อนก็แบบปาแบบว่าผมมีเพื่อนก็มาให้ไม่ได้ซื้อมาฝากเอามาให้ผมใส่แค่นั้นเองอยู่แล้วได้คืนหมายถึงคืนหมดคือหมดทุกเรือนไม่มีผมมีเรือนจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมีกี่เรือนคะที่แบบเป็นแบบอุ๊ยชอบไม่พูดแล้วไม่ต้องพูดอ่ะโอ้ยคุณครับยืนยันจากปากของผู้ถูกกล่าวหาชัดเจนคงไม่แปลกหากปปช.จะรีบเปิดประเด็นแถลงข่าวในวันนี้ด้วยการอธิบายว่าหากเป็นนาฬิกาเพื่อนจริงก็ไม่ต้องแสดงต่อปปช.ต้องเป็นกรรมสิทธิ์นะครับด้วยหลักแต่ว่าถ้าคนอย่างผมไปยืมมาก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ก็ไม่มีภาระหน้าที่ในการยืมใช่ไหมฮะโดยหลักทั่วไปแล้วถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งกับปปช.นะครับเปิดช่องการหลักฐานให้กับนักการเมืองคนอื่นๆเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่แล้วหน่อยก็คือถ้าเกิดตรวจสอบเขาก็บอกว่าอ้างเป็นเพื่อนมาอันนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าปปช.เนี่ยจะต้องเชื่อตามที่มีการอ้างเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นปปช.ก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าข้อเท็จจริงเป็นการยืมหรือเปล่าหรือข้อเท็จจริงเป็นของเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือเปล่าคงไม่ใช่เรื่องยากของปปช.เมื่อนาฬิการูมูลค่าสูงระดับนี้ย่อมต้องมีประวัติผู้ซื้อบันทึกไว้ในร้านค้าที่ขายปปช.ส่งหนังสือถึงตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาภายในประเทศที่ปรากฏเป็นข่าว13แห่งเพื่อขอข้อเท็จจริงกระบวนการนี้อยู่ระหว่างรอผลส่วนการสอบปากคำล่าสุดสอบปากคำพยานเกือบครบทุกคนแล้วแต่ไม่เปิดเผยว่ามีใครยอมรับเป็นเจ้าของนาฬิกาหรือไม่เกือบทั้งหมดแล้วนะฮะเกือบทั้งหมดแล้วก็เหลืออยู่หนึ่งรายนะที่เป็นพยานสำคัญนะครับเนื่องจากว่าพยานปากเนี้ยขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศนะฮะก็จะกลับมาสัปดาห์หน้านะฮะเราก็ได้นัดหมายไว้เรียบร้อยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปสอบปากคำพยานปากนี้ซึ่งเป็นพยานปากสำคัญนะครับรวมทั้งในการทำงานของปปช.นั้นก็ได้มีการตรวจสอบไปยังตัวแทนจำหน่ายนาฬิกายี่ห้อตามที่ปรากฏต่างๆนะครับด้านประธานปปช.ที่ถูกวิจารณ์มาหลายเดือนว่าเคยทำงานใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรล่าสุดพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ถอนตัวจากการพิจารณาสำนวนนี้ให้เหตุผลว่าเพื่อความโปร่งใสในการสืบสวนยืมหรือเป็นเจ้าของก็คือประเด็นหลักในการสอบข้อเท็จจริงนะคะ